โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้เรามาเล่นด่านใหม่นะด่านลู่หลานเป็นด่านต่อของด่าน HP รอบที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบั๊กกระสุนกันนะครับด่านนี้คีย์หลักในการผ่านเลยก็คือธนูนี่นะครับธนูนี่นะบอกเลยอย่างเกรียนธนูก็หาได้จากด่านนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเล่นจบด่านก็ได้นะคนที่ยังของไม่พร้อมอ่ะเรารอให้เวลาหมดนะคือวิ่งเข้าตรงนั้นไปครับแล้วก็รอให้เวลาหมดหรือไม่ก็เล่นเรื่อยๆให้มันแบบหมดเวลาครับมันจะได้มีโอกาสได้ธนูเนาะแล้วก็เอาธนูไอ้กล่องนั้นน่ะเอ้ยมีโอกาสได้กล่องดิขออภัยครับก็พอมีโอกาสได้กล่องปุ๊บมันก็จะได้ธนูนะพอได้ธนูปุ๊บมันก็เอามาใช้ยิงด่านนี้ไงคือธนูมันเกรียนมากเว้ยมันแรงมากเลยแล้วบอมมันเท่แล้วก็บอมด่านเนี้ยเท่มากเลยผมลงคลิปไปแล้วด้วยลงไปเมื่อวานครับลงไปแล้วใส่แล้วเหรอคลิปยิงดีมากเลยนะเอ้ยบอมยิงดีมากเลยนะใครอยากมาเล่นกับมัมมี่นะบอกเลยว่ามัมมี่หัวร้อนครับเผื่อจะมีโนในอนาคตด้วยนะเอาไปใส่กันโซยิงนี่ดีเลยแต่ผมเบาเสียงหน่อยแว่นนัดเขาพูดเยอะไปมีแล้ววิ่งได้เลยปะเนี่ยไปครับเราจะวิ่งนะตอนนี้มันจะมีเวลาให้เรา20นาทีครับเราก็แค่วิ่งกลับไปทางที่เราเคยมาจากด่านที่แล้วครับโอเควิ่งไปวิ่งไปลงทางไหนทางนี้วิ่งไปครับวิ่งไปเรื่อยๆจริงๆเห็นคนเขาทำคลิปลงกลุ่มเหมือนนะว่าพอหมดเวลาด่านนี้ก็มันได้กล่องมั้งวิ่งไปแล้วไปโผล่ตรงไหนวะแต่รู้สึกว่าด่านนี้มันวิ่งเร็วแปลกๆไม่รู้อะโอ้230แต่ผมปิงอะไรไม่รู้เนี่ยวันนี้ผมปิงมากเลยงงเน็ตเป็นอะไรไม่รู้ครับดูดิธนูไม่ยิงอย่างมันอะถ้าชาเต็มยิงแรงมากเลยนะเสียดายมันไม่ยิงเป็นระเบิดครับยิงเป็นระเบิดนะอย่างเกียนเลยแล้วก็ด่านนี้นะให้อะไรวะให้แล้ววะในกาบุก30ให้ใส่เลือดเยอะไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าบอสมันตีแรงครับมันมีดาเมจสแปมเยอะมากเลยน่าจะ250-260ของมั้งโอเคตอนนี้ฮัตซีนนะหาวัน193มาเป็นด่านหุ่นยนต์แล้วกูเปิดเสียงให้1%นั่งครับเบาแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วิ่งไปฝั่งตรงข้ามครับมอนมันจะเกิดตรงข้างบนนี้เนาะแล้วก็เชียร์มอนนะครับธนูยิง 3,000-4,000 อะเยอะมากแล้วก็มันจะมีจุดไฮไลท์เล็กๆน้อยๆของด่านนี้นะครับที่จะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือมันจะมีชิ้นส่วนที่ดรอปที่พื้นนะครับเศษไอเทมอะดรอปที่พื้นให้เราไปเก็บมันเนาะนี่โอเคเรานี่ก่อนยิงเคียร์มอนนะครับเราต้องอย่าลืมเคียร์มอนนะครับไม่งั้นมันไม่ข้ามเนาะแม้มันจะไม่ผ่านด่านศัตรูจะมีอยู่3ละลอกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไอ้ของที่เหลือเอาของที่นั่นจะไม่มีอ่ะผมสวยไม่อันนี้นับหมดยังก็กำไรขาดกำไรหมดยังมีรอบที่4เด้อผมลงมา 2-3 รอบแล้วแต่ผมยังจำรายละเอียดได้ไม่หมดนะครับมันจะดรอปชิ้นส่วนไว้หลอมเลยนะแบบหลอมปืน8ดาวใช้ครับเป็นวันโอเคยังไม่หมดธนูแรงมากอะยิงทีละ1,800นี่แรงมากเลยนี่คือยิงรัวๆนะแบบไม่ชาร์จสวยหมดแล้วต่อไปก็เป็นบอสครับบอส2ตัวนะบับเบิ้ลบีกับอะไรไม่รู้กับสีเหลืองกับสีแดงนะวิธีเคลียร์ก็ง่ายๆครับยิงให้ตายนะพยายามยิงให้ตายพร้อมกันนะครับมันจะได้ทำให้เราแบบผ่านเนาะไม่งั้นมันจะไม่ผ่านครับมันจะเหมือนบอสของประตูผีอะที่ถ้าตัวหนึ่งตายแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะตัวหนึ่งมันจะชุบชีวิตอะครับโอเคแล้วก็ยิงพยายามยิง2ตัวนะผมยังไม่เห็นไอ้เศษบนพื้นเลยเศษมันทำให้อะไรวะทำให้ดาเมจเราแรงขึ้นไหมเห็นแถบใต้ชื่อเราไหมครับถ้าเราเก็บจนมันตันนะ
มันจะทำให้ดาเมจเราแรงขึ้นมากๆเลยครับโอเคตอนนี้เราอุ้ยโอ้ยตะกี้บอสมันทำไม่เด้งนะใครไม่ใส่ปีกกันตกแก่ที่สูงนะตายนะครับข้อสำคัญนะครับกดเลือดได้กดเลยบอกเลยว่าด่านนี้โคตรเปลืองเลือดถ้าไม่ได้บัคเซตเซตดากอนนะมีหงายอ่ะถ้าไม่มีธนูก็คนที่เติมเงินด่านนี้เอ้ยเติมเงินโปรโมชั่นตอนนี้ก็ใช้ปืนที่เติมเงินมาลงก็ได้ครับดาเมจค่อนข้างแรงเหมือนกันสีแดง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 โอ้โหไม่ทันนะน่ะไม่ทันนะน่ะทันมั้ยน่ะไม่ทันเห็นปะนี่ครับความผิดพลาดถ้ายิงเจดีมันปาโดนอะถ้ายิงแบบตายตัวนึงแล้วโอ้โหระเบิดอะฮัลโหลเจดีอะเจดีอะเจดีอะปาแรงเกินยิงสีแดงก่อนเออทำให้มันดาเมจเท่ากันพอแล้วพอแล้วเหลือสีแดงแล้วสีแดงตายง่ายใช่ไหมยิงแดงยิงแดงยิงแดงโอ้โหจะโดดไปไหนเนี่ยโอ้โหมันโดดอ่ะโอ้โหไม่ทันโหเจ็บใจเนี่ยอะไรวะบอกว่าอยากยิงระเบิดระเบิดจะดีมันรัศมีกว้างเนาะแดงจะตายแดงจะตายโอ้โหสัตว์เลี้ยงกูยิงตายกูชุลมุนเฮ้ยแต่มันนะถ้าเอานี่ยิงนะมันมากเลยยิงแดงยิงแดงผมยิงแดงกันแล้วกันแล้วก็ยิงน้ำเงินเอ้ยยิงเหลืองยิงเหลืองทองอยู่ทองอยู่ยิงทองผม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 ยิงแดงผมกลับมายิงแดงผมกลับมายิงแดงโอเคผมยิงทองผมยิงทองโอเครอบนี้ทันครับโดดมาตายโอเคครับจบนี่ครับมันต้องเคลียร์อย่างนี้นะครับยิงให้ตายพร้อมกันนะไม่งั้นมันเฉยนี่มันจะมีกล่องหีบแบบนี้ครับให้กดคลิกนะครับเก็บชิ้นส่วนนะครับมันทำให้เราดาเมจแรงขึ้นเนาะผมรู้สึกว่าตอนนี้แม่งไม่ขึ้นแล้ววะตรงนี้มีอะไรเข้าปะมันมีทางให้เข้าเยอะมากเลยนะอู้ตรงนี้มีให้ดรอปมีของด้วยวะแต่ผมไม่มีระเบิดเนาะวิ่งไปทางเพื่อนดีกว่าครับอันนี้ผมมาครั้งแรกครับเปิดแมปเนี่ยเดี๋ยวว่าจะมีชิ้นส่วนดรอปบนพื้นฮะเดี๋ยวเราจะเก็บนี่ครับเก็บนะเก็บฝั่งนี้ก็มีว่ะเนี่ยแหละผมยิงอยู่เนี่ยเออเราเพิ่งมาทางซ้ายครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ยิงเก็บชิ้นส่วนไปเรื่อยๆครับมีหีบด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปค่อยขึ้นไปเก็บหีบยิงแล้วเก็บชิ้นส่วนนี่เก็บหีบนี่เก็บให้หมดเก็บให้หมดมันมีสองทางเนี่ยยิงเออสวยดรอปมาอีกชิ้นส่วนนะดรอปมาโอ้เกิดอย่างนี้ดิเกิดยิงไม่ได้แต่นี้ใช้เวลานานมากเลยนะทำเป็นเล่นไปถ้าแบบไม่ได้ทำเวลาใช้เวลานานมากเลยจริงๆเราสามารถไม่ต้องเคลียร์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งไปตรงนี้เลยปุ๊บเก็บให้แถบตรงใต้ชื่อเราเต็มเนาะดาเมจเราจะแรงขึ้นมากๆแบบมากๆเลยขอเก็บก่อนนะจะได้ทำประโยชน์ให้ทีมได้ครับปึ๊บใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวกล่องนึงมานึงโอเคเต็มแล้วผมเต็มแล้วตายเต็มแล้วผมเต็มแล้วหมดหรือยังหมดแล้ว
ไปลงหรือว่าต้องรอเพื่อนวะจะหมดยังไงให้เข้าเลยเปล่าเข้าเลยครับโอเคปึ๊บคัตซีนครับผมชอบคัตซีนของเกมนี้นะพวกบอสอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เท่ดิโอเคมาตรงนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับยิงไปเรื่อยๆนะสกิลบอสมันก็จะมีอยู่ไม่กี่สกิลเนี่ยสกิลกระโดดยิงนี่นะครับเป็นดาเมจผมยิงเข้าไปเนี่ย 14,000 โคตรแรงใช้ธนูนะครับอย่าลืมแล้วก็มีสกิลกระโดดสับนี่ครับเลือดต้องเยอะนะถ้าไม่เยอะตายนะครับตายจริงด้วยแล้วก็มีสกิลแฟตที่พื้นนี่ครับเอ้ยไม่ใช่สกิลแฟตดิหรือว่าสกิลแฟตวะน่าจะเป็นสกิลแฟตเลยครับถ้าโดนมันจะเป็นแฟตขาวๆที่หน้านะหลบได้ก็ดีนะหลบไม่พ้นมองไม่เห็นวะอันนี้นะโอเคยังโดนอยู่ยังโดนอยู่ดูมินิแมปบนซ้ายยิงเอาก็ได้นะครับโอเคมันไม่ค่อยอยู่นิ่งนะบอสด่านเนี้ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงครับต้องแบบวิ่งมูฟเมนต์ยิงเพราะมันกระโดดไปเรื่อยเลยเห็นปะแม่งอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกนูโอเคผมชอบท่านี้ของมันมากเลยเพราะมันทำให้เรายิงง่ายมากดูดิเวลาเร็วมากเลยดิพอมันเลือดต่ำกว่า50มันจะขึ้นคัสซีนอีกรอบนึงครับนี่เท่ว่ะโอเคตอนนี้เรายิงต่อนะครับ14,000อย่างแรงแฟตหรือว่าท่านี้มันหลบไม่ได้วะผมไม่รู้ว่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมหลบไม่ได้ตลอดเลยโดนแฟตบอยอะแล้วก็สกิลอะไรไม่รู้น่าจะเป็นสกิลผักมั้งไปครับยิงต่อมันจะตายแล้วแป๊บเดียวเองเนี่ยไม่นานเลยนะเดี๋ยวไฮไลท์ทีไปอยู่ตรงบอสตัวสุดท้ายครับมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนี่ยสกิลมันน่ารำคาญนะโอเคตายสวยไปครับ okay. เข้าได้เลยปะเข้าก่อนเลยแล้วเดี๋ยวบักระเบิดด้านล่างเอาเองจะได้ไม่เสียเวลาโอเคจะบักระเบิดดีเลยไม่เดี๋ยวบักธนูเองพูดผิดบักระเบิดไม่ก็บักให้ขึ้นคัตซีนก่อนปะเอ้ยไม่ใช่เนาะลืมไปว่ามันต้องถือเอฟด้วยเนาะมันบักให้ถือคาสซีนไม่ได้ไม่งั้นต้องมีคนฆ่าตัวตายเพิ่มดูเหมือนเรามาอยู่แบบฐานลับอะไรสักอย่างเก็บกล่องเลยดันเลยนะเก็บกล่องอย่าลืมเก็บกล่องนะครับมันมีกล่องด้วยนะอันนี้ก็กด E นะครับดันให้มันไปนะใครที่ไม่มีเควสมาทำด้วยนะครับตรงนี้มันกดดันปุ๊บมันจะขึ้นเควสเนาะโอเคเนี่ยจะมีกล่องอยู่ตรงไหนวะกล่องอยู่นี้ไว้เก็บได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์เนาะแล้วก็จะมีบอมีมอนครับมีหมูคนซัดอั่วมาอยู่ด่านนี้นะหมูด่านนั้นน่ะด่านอั่วอะไรสักอย่างอ่ะแล้วแม่งอย่างถึกเนี่ยนะถ้าดูแม่งดอกเป็นพันคุยอะไรกันวะธนูมีถาวรมีคนโพสต์ลงกลุ่มแล้วของนี้ต้องหาเก็บนะครับเป็นของแปดดาวมันเป็นดาบเนาะอยู่ช่องกลางแล้วพอเปลี่ยนเป็นธนูค่อนข้างที่จะดีเลยครับแล้วก็มีเก็บถาวรด้วยนะอย่าลืมมาลงนะครับหาทีมลงอย่าโปลงนะครับพยายามหาทีมลงโพสต์หาในกลุ่มครับหาคนพาลงเงี้ยครับบางทีเขาคัดคนเนาะต้องเข้าใจหน่อยครับเพราะว่าบางทีคนที่เขาเล่นไม่เป็นเนี่ยมันไปถ่วงคนที่เขาเล่นเป็นครับเขาเลยคัดคนนะครับมันนานๆที่จะมีคนใจดีมาช่วยนะครับเพราะด่านมันแบบเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆครับโอเคพอเข้ามาในห้องนี้แล้วก็เคลียร์มันอีกรอบครับมันเก็บให้ครบเลยเก็บไว้ก็ดีเวลาคนเราตายจะได้แบบกดให้เพื่อนไงเออไปเนี่ยอีกนิดเดียววิ่งอีก2อึกไปเนาไปเรียบร้อยนี่ครับบอสด่านสุดท้ายนะเหมือนเรากำลังแบบหนีมันนะครับขึ้นเครื่องตีลงไปตรงนี้เราปาระเบิดไม่ได้นะครับมันต้องรอตอนอะไรวะ
ตอนมันเข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ยิงไปก่อนธรรมดานะผมงงสกิลมันอยู่นะผมแบบมันจะมีสกิลยิงอะไรพุ่งมาไม่รู้อ่ะแล้วมันทำให้อันนี้เราโดนแล้วตายนะทีเดียวเห็นไหมสกิลสตันเนี่ยมันแบบมึนมากเลยเหมือนระเบิดสตันนะครับนี่ครับยิงเข้าทีละ 18,000 นะโอ้หลบลูกใหญ่ๆครับเพราะฉะนั้นหลบลูกใหญ่ๆโอ้โหไม่โดนวะโอเคพอมันจับเราสองข้างนี้ครับเราจะปาระเบิดได้นะโอเคไหมมันจะทำให้เราทำดาเมจได้แรงขึ้นอีกแต่ตอนนี้ผมบั๊กสวยเห็นปะ 18,000 ดูดิโคตรแรงแต่เหมือนน้ำแข็งจะปาไม่โดนมั้งครับก็เลยไม่บักกันเหมือนผมเคยพวกผมลงกันมาสักพักแล้วไงเหมือนน้ำแข็งไม่โดนก็เลยใช้อันนี้ดีกว่าเพราะยิงทีเดียว3คนมันเร็วไปแล้วครับดูดิเวลาเร็วมากเลยนะนี่ขนาดเสียเวลาตอนช่วงเก็บอันนี้นะครับกับอะไรเล็กๆน้อยๆนะผมยิงไม่ได้เนี่ยถ้าโดนเหมือนถ้าเราโดนมันยิงอ่ะจะทำให้เรายิงไม่โดนนะครับใครที่แบบเรียนอันนี้แล้วก็มาคอมเมนต์บอกในช่องหน่อยนะครับแบบคนอื่นที่เขาไม่รู้จะมาดูกันนะครับโอเคอันนี้ก็ยิงไปก่อนนะครับเรื่อยๆยิงไปยิงไปทำไมผมรู้สึกว่าผมไหลมาไกลจังวะแอบเมาไงดูอย่างนี้12,000เมื่อกี้ทำไมวะทำไมเดี๋ยว12,000เดี๋ยว1,800แต่นี้จะจบแล้วครับโอ้ก็นี่ก็ไวอยู่นะครับ22-42นี่ขนาดยังไม่ทำสถิตินะครับสกอร์ผมก็ค่อนข้างพุ่งเลยนะขึ้นมา5,000,000เพราะธนูทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากเลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปตัดไปตอนเปิดกล่องนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะมาเปิดกล่องกันนะอันนี้ได้30 วันครับไม่ได้ถาวรนะครับนี่ก็เอ้ยได้7 วันนี่ว่ะต้องดูตรงไหนวะผมลืมแล้วต้องดูอันนี้ต้องดูข้างบนนี่ได้30 วันบอมรั่วนะบอมรั่ว30 วันเอาไปย่อยได้นะครับอันนี้ได้7 วันโหมีของใหม่เยอะนี่นว่ะอันนี้ได้7 วันอันไหนที่ต่ำกว่า30เดี๋ยวผมทำลายให้หมดเลยแล้วกันอันนี้ไม่เอากล่องอันนี้ไม่ใช้ครับลองดูนี่ปั๊บโอ้มาสุ่มอีก90 วันนะครับไม่ดีเลยอยากได้ถาวรเนี่ยโหไม่ออกเลยโอเคนี้ไปย่อยได้ครับ30 วันนะอันไหนที่เป็น7 วัน15 วันเอาไปย่อยให้หมดครับเพราะว่าเปิดไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็ต้องทำลายดิเช่ที่เหลือเอาไปย่อยนะครับย่อยเอากันโซนะหากันโซจากด่านนี้เลยก็ได้ครับปืน30 วันไปพกเหรอบอมเนี่ยโอ้ไม่ใช่พกนี่ว่าปืนหลักเลยนี่โอ้น่าสนใจน่าสนใจเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อรีวิวแต่ว่าพรุ่งนี้ขอย่อยกันนะครับหากันโซนะเผื่อได้กันโซบอมดีๆบ้างไม่ได้โอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน